ก็ความที่เป็นต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์นะฮะทั้งระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่และระหว่างการประกอบอาชีพนะเราควรจะมีท่าทียังไงดีเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้กระทำลงไปนะไม่ว่าจะทำให้จงใจหรือไม่จงใจให้สัตว์เขาเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันก็คือวิชาชีพของเขาสมัยอาตมานึกถึงตอนอยู่ม.ศ.4นะเรียนชีววิทยานะไปไล่จับแมลงกับเขาเหมือนกันเล่นสลายตัวใส่ไซยาไนด์ดิ้นกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแล้วก็มาสตาร์ทเข็มหมุดปักนะเล่นไปหลายชีวิตเหมือนกันนะเนาะถ้าเรายังแก้ตรงนี้ไม่ได้นะก็ให้ไปทำการกระทำทางกายวาจาจิตแบบอื่นนะพุทธเจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายโยมยังละการฆ่าสัตว์ไม่ได้แต่โยมไม่ต้องไปขโมยนี่นะหรือฆ่าสัตว์ไม่ได้ต้องขโมยด้วยนะโยมไม่ต้องประพฤติผิดในกามโยมไม่ต้องโกหกนี่โยมไม่ต้องดื่มสุรายาเมาศีล5อีก4ข้อก็รีบน้อมมาทำเลยเพราะรู้แล้วว่าถ้าศีล5เนี่ยบกพร่องเนี่ยทำเป็นปกติทำมากทำบ่อยเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยแต่ถ้าวิบากอย่างเบาคนที่ไม่ได้ทำบ่อยนะวิบากอย่างเบาของการทำปานาติบาตเป็นไปเพื่ออายุสั้นนะการเบียดเบียนสัตว์จะเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บมากนะ ส่วนการที่ลักขโมยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากโภคะโภคะโยมจะเสื่อมกาเมสุมิจฉาจารวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์เป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูจะเยอะ นะส่วนมุสาวาทเนี่ยจะถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงนะนี่คือวิบากอย่างเบาส่วนข้อสุราเนี่ยจะเป็นเหตุให้ได้ความวิปลาสนะนั่นนี่คือวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์แล้วนะแต่ถ้าทำเป็นปกติจะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะท่านี้พุทธเจ้าจะตรัสอีกอย่างว่าการทำสมาธิเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยเท่านะนั้นโยมผิดข้อปฏิบัติกายกับวาจาแต่การบำเพ็ญเพียรทางจิตโยมทำได้เนี่ยโยมยังมีเวลานั่งดูหนังดูละครโยมแบ่งเวลามานั่งสมาธิสักหน่อยได้ไหมล่ะนะเราต้องฉลาดนะต้องฉลาดในการที่จับฉวยความดีเอามาปฏิบัติตรงนี้วันนี้ฆ่าสัตว์ไปเยอะนะรักษาศีลสี่ข้อที่เหลือให้มันดีนะแล้วก็นั่งสมาธิซึ่งมีผลมากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยเท่าและเคยมีปริพาชกคนหนึ่ง เข้ามาถามพระเจ้าบอกว่าเขาเคยเห็นคนเนี่ยผิดศีล5แล้วไปเกิดในสวรรค์นะแล้วเห็นคนรักษาศีล5ดีๆไปเกิดในนรกถามพระเจ้าว่าจริงไหมพระเจ้าไม่ตอบนะปริพาชกคนนั้นก็เดินหลีกไป เสร็จแล้วพระอนนท์นั่งอยู่กับพระเจ้าก็เลยถามพระเจ้าว่าพอรับฟังคำปริพาชกคนนั้นได้ไหมพระเจ้าบอกรับฟังได้อ้าวแสดงว่าเขาพูดจริงพระอานนท์จึงถามต่อเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะพระเจ้าก็เลยบรรยายยาวเลยว่าบุคคลในโลก10จำพวกมีอยู่อย่างนี้นะเช่นพระเจ้าบอกว่าบางคนเนี่ยรักษาศีลดีแต่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสั่งสมสุตตะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาคนนี้ไปอบายได้แม้จะเคยรักษาศีลดีก็ตามบางคนเนี่ยทุศีลทำผิดศีลแต่เคยฟังธรรมสั่งสมสุตตะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเคยนั่งสมาธิภาวนาคนนี้พ้นอบายได้อานิสงส์การปฏิบัติความเพียรทางจิตมันมีน้ำหนักมากกว่าอยู่ใครจะรู้น้ำหนักนะของการให้ทานของการรักษาศีลของการทำสมาธิอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันนะให้ทานกับพระอรหันต์ร้อยองค์พุทธเจ้าบอกยังสู้รักษาศีลไม่ได้เลยรักษาศีล100ครั้งยังสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้เห็นนะพอเราเปรียบเทียบพระสูตรเหล่านี้เราเริ่มมีทางออกแล้วเพราะนั้นถ้าโยมยังต้องทำตรงนี้อยู่เดี๋ยวเรียนไม่จบอาจารย์ไม่ให้คะแนนเอาวะทำก็ทำนะแต่โยมไปชดเชยอย่างอื่นซะหน่อยนะจับความดีอย่างอื่นมาทำรักษาศีล
สี่ข้อที่เหลือให้เป็นปกติเลยทำให้ดีให้เนียบนะแค่นั้นแหละเราจะได้มีความดีอย่างอื่นที่พอระลึกได้นะครับเป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยนะที่ว่าเราได้มาฟังธรรมข้อนี้เป็นสุตตมยปัญญาทำให้เราทราบว่าเราควรจะมีความว่องไวในการเลือกทำกุศลนะในเมื่อข้อที่หนึ่งอาจจะมีด่างพร้อยสี่ข้อที่เหลือก็ทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ศีลสูงกว่านั้นก็เป็นสมาธิฮะเอาล่ะครับต่อไปคำถามไหนๆเราก็มาเรื่องสมาธิมีผู้ฝากถามมาว่าเป็นเรื่องผิดศีลอีกแล้วนะครับเนี่ยถ้าผิดศีลเอาเป็นข้อง่ายๆอย่างเช่นเราไปนินทาชาวบ้านไปว่าร้ายคนอื่นเขานะฮะมันทำไปแล้วครับแล้วมันนึกได้เราควรจะทำยังไงให้เราให้มันถูกให้มันควรนะครับก็วิธีแก้คือตั้งใจใหม่แล้วจะสำรวมระวังต่อไปนะถ้าเปิดเผยความผิดได้ก็เปิดเผยนะสัตบุรุษคนดีความไม่ดีของตนเองไม่มีใครถามก็จะบอกความไม่ดีตัวเองกับคนอื่นนะถ้ามีใครถามถึงความไม่ดีตัวเองจะเปิดเผยให้หมดนะไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนนะไม่ลดทอนความไม่ดีไม่เก็บไม่กักเอาไว้เปิดเผยหมดแล้วจะบอกว่าเราจะสำรวมระวังต่อไปนะคล้ายๆกับศาสนาคริสต์นะถ่ายบาปนะไปเปิดเผยความผิดแต่มีเพิ่มหน่อยก็คือพระเจ้าจะให้คนคนนั้นบอกว่าจะสำรวมระวังต่อไปนะจะไม่ทำอย่างนั้นอีกนะนั้น ในตรงนี้เนี่ยก็ให้เราตั้งใจให้เราตั้งเจตนาขึ้นมาว่าที่ทำผิดแล้วเนี่ยเราจะพยายามไม่ทำอีกการพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อนะคำพวกนี้จะเป็นความละเอียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะอยู่ในสัมมาวาจาในมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8จะมีการไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดแต่ความเป็นโสดาบันเนี่ยอันดับแรกคือไม่โกหกฉะนั้นต้องได้ข้อไม่โกหกก่อนคือในศีล5เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาการไม่พูดโกหกเนี่ยข้อที่4เนี่ยไม่เกี่ยวกับคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนะโยมจะพูดคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนะแต่ถ้าโยม 100% ฉันจะไม่โกหกเนี่ยโยมได้โสดาบันนะทีนี้ถ้าสูงกว่านั้นคือโยมพยายามคุมคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดระมัดระวังมากขึ้นโยมก็จะได้อริยบุคคลที่ละเอียดขึ้นนะเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีขึ้นไปอย่างนี้นะสัมมาวาจา4อย่างอยู่ในมรรค8แต่ถ้าศีล5คุณธรรมของพระโสดาบันศีล5บริบูรณ์และมีโสตาปัฏฐานคัสสีคือเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดั่งไม่พร้อย2คุณธรรมนี้จะได้เป็นโสดาบันแล้วให้คนคนนั้นพยากรณ์ตนและตนว่าเป็นโสดาบันนะนั้นในศีล5จะมีข้อไม่โกหกนะเพราะนั้นเราคุมตรงนี้นะแค่นั้นเอง